นี่คือเทาสาหร่ายน้ำจืดเหมือนเส้นผมเส้นเล็กๆหรือว่าเหมือนกับเส้นไหมเป็นสาหร่ายสีเขียวสามารถรับประทานได้นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่และธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการเป็นพืชอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่รักสุขภาพหรือว่าต้องการมีรายได้เสริมวันนี้เกษตรวันหยุดพานุจะพามาเพาะเลี้ยงในกะละมังเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเกษตรบรรยุทธ์พานุก็จะพาพี่น้องหัวใจเกษตรเรามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขาเรียกอะไรครับที่บ้านพี่น้องเรียกอะไรครับผมอยู่นี่อุดรธานีเรียกว่าเทานะครับเทาหรือว่าลาบเทานะครับทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับวันนี้จะพามาเลี้ยงในกะละมังแบบง่ายๆนะครับขยายไปแบบนี้นะครับกะละมังเลยแบบนี้แล้วก็ใส่ในกะละมังนะครับอันดับแรกเราก็เติมน้ำเข้ากะละมังนะครับให้เต็มเกือบเต็มกะละมังนะครับเหลือห่างจากขอบกะละมัง1นิ้วนะครับน้ำเราก็พักน้ำไว้ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะครับเป็นบ่อที่เราใช้เลี้ยงขยายผํานะครับเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำเข้าในกะละมังทุกกะละมังแบบนี้นะครับวันนี้จะพาเพาะเลี้ยงในกะละมังแบบง่ายๆเพื่อที่เราจะได้ยกเข้ายกออกแบบง่ายๆหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการมาแบ่งปันก็ยกกะละมังไปได้เลยนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็จะพาเพาะเลี้ยงในกะละมังนะครับเติมน้ำเข้าไปแบบนี้เลยนะครับใส่น้ำที่สะอาดนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเทาหรือว่าการเลี้ยงไข่พำเราต้องการน้ำที่สะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำหมักหัวปลานะครับวันนี้เราใช้สูตรน้ำหมักหัวปลานะครับผสมเปลือกไข่ใช้อย่างละกะละมังละ1ฝานะครับฝาก็ประมาณ6ซีซีนะครับเราก็จะเติมเข้าไปแบบนี้นะครับเติมใส่ทุกกะละมังนะครับการเตรียมกะละมังเตรียมน้ำก็เตรียมง่ายๆนะครับใส่แค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงขยายเทาในกะละมังนะครับเทาเราก็เลี้ยงง่ายนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนน้ำหมักหัวปลาเข้ากับน้ำนะครับน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นน้ำเราใช้น้ำที่เพาะเลี้ยงไข่ผำนะครับอยู่ในบ่อซีเมนต์นะครับวันนี้เลี้ยงในกะละมังเพื่อที่จะยกง่ายนะครับเตรียมน้ำเสร็จเราก็จะมาเอาเทานะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับจะในบ่อไข่ผำเรานะครับเราก็จะใช้ไม้นะครับล่อนเอาอยู่ใต้น้ำนะครับถ้าอยู่ข้างบนจะเป็นเทาที่แก่แล้วนะครับนำมาขยายอาจจะขยายได้ช้านะครับเราจะเอาเทาที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นเทาอ่อนนะครับเขียวสดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีโคลิฟิลมีหลายๆอย่างนะครับในเทาเห็นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนเส้นไหมนะครับหรือว่าเป็นเส้นผมเล็กๆของเรานะครับเราก็มาดึงออกใส่ในกะละมังเลยนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุจะพามาเพาะเลี้ยงในกะละมังแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆที่มีกะละมังก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเป็นการเพาะขยายไว้ทำอาหารนะครับอาหารก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูนะครับเทาก็ถือว่าเป็นพืชน้ำสาหร่ายสีเขียวนะครับอุดมไปด้วยโปรตีนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตนะครับฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินที่ร่างกายต้องการนะครับรับประทานแล้วก็จะทำให้เราดูอ่อนวัยนะครับเป็นพืชอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆที่รักสุขภาพนะครับและก็ยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เทาก็ถือว่าเป็นพืชน้ำที่มีคุณค่าอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับเป็นสาหร่ายสีเขียวนะครับเราปั้นดูแบบนี้นะครับจะต่างจากตะไคร้น้ำนะครับถ้าเป็นตะไคร้น้ำปั้นไปก็จะละลายไปกับมือเราเลยนะครับส่วนเทาเราปั้นก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับมันเป็นเส้นแบบเล็กๆเหมือนเส้นไหมเลยนะครับสายไหมครับเราดมดูก็เป็นหอมๆนะครับเรานำมาประกอบอาหารได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบเทานะครับหรือว่าจะกินสดๆก็ได้นะครับกินกับส้มตำก็อร่อยนะครับเมนูเด็ดของเราวันนี้เกษตรบรรยุทธ์พานุมาพาเพาะเลี้ยงในกะละมังแบบง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเพาะไข่พำไปแล้วนะครับเราก็จะเพาะเทา
เป็นพืชน้ำอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นสาหร่ายน้ำจืดเรามาสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารกันนะครับทำให้หลากหลายนะครับนะครับเป็นเส้นน่ารับประทานนะครับเราเลี้ยงเองกินเองมันก็จะสะอาดนะครับถ้าเราปั้นก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเหมือนเส้นผมนะครับเขาเรียกเป็นเทานะครับกินได้นะครับประโยชน์สรรพคุณทางโภชนาการรวมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆครับแต่ก็จะเป็นรองผําอยู่นะครับรองผําแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างนะครับของคนอีสานและคนภาคเหนือนะครับหอมนะครับครับสำหรับวันนี้เกษตรบรรจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรบรรจุพานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ